สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel ครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กมะพร้าวอ่อนในรูปแบบมินิเค้กครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเนื้อเค้กสปันครับขั้นตอนแรกใส่ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองผมใช้เป็นเบอร์2ครับน้ำตาลทราย100กรัมครับเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับกะทิ50กรัมครับกลิ่นมะพร้าวน้ำหอม2ช้อนชาครับและเราจะมาร่อนแป้งเค้กกันครับผมใช้เป็นแป้งเค้กทั้งหมด100กรัมครับตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครับจากนั้นเพื่อนๆก็ร่อนแป้งลงในอ่างผสมได้เลยครับก่อนที่เราจะตีเนื้อเค้กครับแนะนำให้เพื่อนๆใช้หัวตะกร้อค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายครับต่อไปเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงใช้เวลาประมาณ1นาทีครับพอตีจนครบเวลาแล้วเพื่อนๆสามารถปิดเครื่องได้เลยและใช้ไม้พายซิลิโคนปาดที่ขอบอ่างสังเกตว่าจะมีเศษแป้งติดที่ขอบอ่างแนะนำให้เพื่อนๆนำเศษแป้งมาคนผสมกับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับขั้นตอนต่อไปใส่ SP 15กรัมปาดไว้ที่ปลายหัวตะกร้อแบบนี้ครับเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงใช้เวลาตีประมาณ3นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วส่วนผสมจะขึ้นฟูเป็น2เท่าและมีลักษณะขาวข้นแบบนี้ครับใช้ไม้พายซิลิโคนปาดขอบอ่างและก้นอ่างให้ทั่วครับแล้วเราจะตีต่อด้วยสปีดกลางครับจากนั้นเราจะใส่เป็นน้ำมันลำข้าวทั้งหมด75กรัมโดยจะแบ่งใส่เป็นทั้งหมด3รอบครับโดยให้ลินเป็นสายลักษณะแบบนี้ครับระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ2นาทีครับขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมากครับเพื่อนๆต้องสังเกตว่าไม่เห็นริ้วน้ำมันอยู่ในส่วนผสมของเนื้อเค้กของเราครับพอเราตีจนส่วนผสมเข้ากันดีก็ปิดเครื่องได้เลยครับจากนั้นก็ใช้ไม้พายซิลิโคนค่อยๆปาดที่ขอบอ่างครับจะสังเกตว่าที่ขอบอ่างจะมีเศษน้ำมันที่กระเด็นติดที่ขอบอ่างแนะนำให้ปาดให้ทั่วครับทั้งขอบอ่างและก้นอ่างครับแล้วตีต่อด้วยสปีดสูงใช้เวลาประมาณ2นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาปิดเครื่องและปาดอ่างให้ทั่วอีกครั้งหนึ่งครับและสุดท้ายผมจะตีด้วยสปีดต่ำสุดครับเพื่อตัดฟองอากาศใช้เวลาประมาณ30วินาทีถึง1นาทีครับครบเวลาปิดเครื่องปาดอ่างอีกรอบก่อนที่เราจะนำไปเทใส่พิมพ์กันครับผมใช้เป็นพิมพ์ขนาด 9x9 นิ้วครับและรองด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ครับแล้วเพื่อนๆก็เทส่วนผสมลงในพิมพ์ได้เลยครับจากนั้นให้เพื่อนๆใช้ไม้พายค่อยๆเกี่ยเข้ามุมแบบนี้ให้เนื้อเค้กของเราเสมอกันครับและตัดฟองอากาศอีกรอบด้วยการใช้ไม้จิ้มฟันหรือตะเกียบครับค่อยๆวนเป็นลักษณะแบบนี้ครับก่อนนำเข้าอบให้เพื่อนๆกระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ 2-3 ครั้งครับเราจะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ40นาทีครับพออบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับให้กระแทกพิมพ์เบาๆอีกสักประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับและพักเค้กทิ้งไว้ประมาณ15นาทีก่อนนำออกจากพิมพ์ครับวิธีนำออกจากพิมพ์ก็เช่นเคยครับใช้มีดกรีดขอบเค้กทั้ง4ด้านแบบนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆก็คว่ำเค้กลงบนตะแกรงแล้วถอดพิมพ์ออกครับและก็แกะกระดาษไขออกได้เลยครับแล้วก็กลับด้านเค้กให้ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นพักเค้กไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปทำซอสมะพร้าวกันต่อเลยครับวิธีทำก็ไม่ยากครับใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอม200กรัมครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆยังไม่ต้องเปิดเตาครับตามด้วยกะทิ100กรัมครับน้ำตาลทราย45กรัมครับเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมครึ่งช้อนชาครับ
แป้งควนซ่า25กรัมครับหรือถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้สามารถใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนได้ครับแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหรือจนแป้งละลายครับจากนั้นก็เปิดเตาได้เลยครับให้ใช้เป็นไฟกลางในระหว่างที่เรากวนไส้แนะนำให้ใช้ตะกร้อมือคนตลอดเวลาด้วยครับเราจะกวนจนส่วนผสมข้นขึ้นหรือเห็นเป็นรอยตะกร้อครับและให้เพื่อนๆสังเกตว่าเมื่อแป้งของเราสุกแล้วซอสของเราจะข้นและใสแบบนี้ครับเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้เพื่อนๆยังไม่ต้องปิดไฟครับผมจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนทั้งหมด1ลูกครับหรือเพื่อนๆจะใส่ได้ปริมาณตามชอบได้เลยครับจากนั้นเราก็จะกวนต่อไปอีกประมาณ1นาทีครับแนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นไฟอ่อนในขั้นตอนนี้ครับพอเรากวนซอสจนครบเวลาแล้วให้เพื่อนๆปิดเตาเราก็จะได้ซอสมะพร้าวอ่อนเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับแล้วก็พักซอสเอาไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมจะนำเค้กมาสไลด์ขอบด้านข้างออกทั้งหมด4ด้านครับเพื่อความสวยงามครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเสียดายไม่ต้องสไลด์ออกก็ได้ครับพอสไลด์ขอบด้านข้างเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับต่อไปผมก็จะสไลด์เค้กแบ่งเป็นทั้งหมด25ชิ้นครับพอเราสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเค้กก็จะได้ออกมาเป็นขนาด 4x4 เซนครับแต่เพื่อนๆสามารถสไลด์เป็นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้เช่นกันครับต่อไปอุปกรณ์ที่ผมใช้จะเป็นพลาสติกพันเค้กเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้เป็นถุงแก้วได้ครับผมจะนำพลาสติกพันเค้กไปพันเค้กแต่ละชิ้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวิธีพันก็ไม่ยากครับเพียงแค่ให้เพื่อนๆนำพลาสติกมาพันเค้กให้รอบแบบนี้ครับจากนั้นก็ใช้สกอตเทปใส่ครับผมติดให้เรียบร้อยครับแล้วเพื่อนๆก็จัดทรงเค้กให้เรียบร้อยเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ทำต่อให้ครบทั้งหมด25ชิ้นเลยครับผมพันเค้กครบทั้งหมด25ชิ้นแล้วครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปแต่งหน้าเค้กกันครับผมจะนำวิปครีมใส่ในถุงบีบและตัดปลายถุงบีบเป็นลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นเราก็บีบวิปครีมลงบนหน้าเค้กจะบีบเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ครับสำหรับผมจะบีบเป็น4จุดลงบน1ชิ้นครับพอเราบีบวิปครีมจนครบทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ซอสมะพร้าวกันครับสำหรับซอสมะพร้าวสูตรนี้ผมจะใส่ได้ทั้งหมด25ชิ้นพอดีครับต่อไปผมจะตกแต่งเค้กของเราด้วยใบเตยที่ตัดเป็นตัว V เสียบลงตรงกลางเค้กแบบนี้ครับหรือว่าเพื่อนๆจะตกแต่งเป็นแบบอื่นได้ตามชอบครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กมะพร้าวอ่อนหรือมินิเค้กของเราครับสำหรับสูตรนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับแถมหน้าตายังน่ารับประทานด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูมินิเค้กของเราใกล้ๆกันเลยครับเค้กของเราหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโดยจะมีในส่วนของชั้นเค้กชั้นวิปครีมแล้วก็ซอสมะพร้าวอ่อนครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนลองทำตามกันดูได้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ